สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่22เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้หัวข้อเอาไว้น่าสนใจครับหัวข้อคือจดหมายขยี้ลุงตู่เป็นจดหมายของใครเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะครับอันนี้ตอบไม่ได้จริงจ สำหรับคนที่เขียนจดหมายฉบับที่10เขียนและบอกว่าลุงป้อมเนี่ยเป็นคนเขียนไอ้คนเขียนเนี่ยแม่เลือเกิดจริงๆเสียมให้ทะเลาะก,กับลุงตู่ซะอย่างนั้นแหละครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าจับกันได้เนี่ยตั้งแต่จดหมายฉบับแรกออกมานะครับลุงป้อมเนี่ยแอนอกชี้แจงเลยบอกว่านี่แหละทีมงานเขาเขียนให้ไม่ได้เขียนเองหรอกครับแต่ผมตรวจทุกตัวอักษรน,นะครับหมายความว่ายังไง ก็หมายความว่าจดหมายเนี่ยเขียนยังไงลุงป้อมอ่านแล้วก็ต้องอนุมัติให้เผยแพร่ไปตามนั้นแหละครับทีนี้จากฉบับแรกมาฉบับหลังๆเนี่ยมันแทกจะเฉียวมันแทกจะเลี้ยวไปหาลูกตู่อยู่เรื่อยๆนะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยลุงป้อมได้อ่านจริงหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่าจดหมายทุกฉบับเนี่ยนะครับจะเน้นกับคําว่าก้าวข้ามความขัดแยง้งก็มมนจะข้ามได้ยังไงละครับในเมื่อหยิกลุงตู่อยู่เรื่อยๆแบบนี้นะครับ อย่างล่าสุดนี่ฉบับที่สิอันนี้เริ่มหนักขึ้นไปอีกเริ่มมาก็ซัดหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลยซัดอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้การหาเสียงเริ่มที่จะแสดงออกด้วยการโจมตีกระุนแรงมากขึ้นอีกแล้วจะเห็นว่าระดับผู้นำของพรรคการเมืองเนี่ยกลับมาเล่นงานคนที่มีความคิดแตกต่างกับตัวเองด้วยท่าทีก้าวร้าวถึงขนาดขับไล่สส่ง ให้ไปเสียให้พ้นจากแผ่นดินไทยขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เอาแต่ประกาศกล้าวว่าจะตัดขาดที่จะร่วมมือกับฝ่ายกีดกันเอาไว้เป็นฝ่ายตรงกันข้ามเป็นบรรยากาศที่แบบว่าชี้หน้าคนเห็นต่างว่าเป็นศัตรูนะครับด้วยท่าทีของการปลุกระดมให้เกิดความขัดแยง้งแตกแยกรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆความเป็นไปที่มีแน,นวโน้มเช่นนี้ย่อมถือว่าอันตรายอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติ ที่ประชาชนเนี่ยมีความร่วมมือร่วมใจซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ผมซึ่งหมายถึงลุงป้อมเนี่ยนะครับผมก็เลยต้องมาย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไม่มีทางออกอื่นนอกจากต้องร่วมกันก้าวข้ามความขัดแยง้งและขอให้รู้นะครับว่าที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยขอให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันไม่ใช่เรื่องที่ผมมาพูดเอาเท่ หรือว่าสร้างจุดขายที่แตกต่างของการเป็นผู้นำก,การเมืองอย่างที่หลายๆคนพยายามคิดและพูดกันไปไม่ได้ตั้งใจสร้างภาพให้เกิดความต่างเพื่อเป็นตัวเลือกใหม่หรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแต่ผมรู้สึกและก็เกิดเป็นความคิดขึ้นมาจริงๆว่าการเมืองเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้หรอกครับถ้าหากว่าไม่ก้าวข้ามความขัดแยง้งนี่เป็นจดหมายของพี่ป้อมฉบับที่10ใช่ครับประกาศหอบอกว่าพิรพันธ์เนี่ย ปราศัยแบบนั้นจริงๆแต่มันมีมูลเหตุนะครับมีมูลเหตุที่พีรพันธ์ต้องปลาัยแบบนั้นก็จากพฤติกรรมของขอบวนการล้มเจ้านั่นแหละครับหรือว่าลุงป้อมเนี่ยคิดว่าขบวนการนี้มันไม่มีอยู่จริงอย่างนั้นรอเปล่าส่วนฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักเพื่อไทยก็ไม่ได้ตัดร้อนลุงป้อมสัทีเดียว,วนะครับระดับแกนนำเนี่ยเขาก็ยังกักกักกันอยู่คือไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐอย่างไรซะ เรื่องที่รลวงป้อมชูนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นหลักเนี่ยก็ต้องถือว่าประเทศและประชาชนได้ประโยชน์นะครับถือเป็นนโยบายสําคัญเลยที่ไม่มีพักการเมืองไหนเป็นผู้เสนอขึ้นมาเพียงแต่เพียงแต่ว่าการก้าวไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยมันจะต้องมีการปฏิบัติอย่างจริงจังจังตั้ง,ง,ง,งแต่ตอนนี้ไม่ใช่่าหลังเลือกตั้งหรือว่าตอนเป็นรัฐบาลไม่ใช่นะครับเพราะเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยการเมืองมันจะแบ่งขั้วไปโดยปริยายอยู่แล้วนะครับ มีรัฐบาลมีฝ่ายค้านต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับซึ่งกันและกันอยู่แล้วจดหมายฉบับที่10บพะอ่านจบปุ๊บเนี่ยคนเขียนยกให้ลุงป้อมเป็นพระเอกส่วนลุงตู่เป็นผู้ร้ายเสมอครับก็เลยสงสัยกันว่าตกลงต้องการที่จะก้าวข้ามความขัดแยง้งหรือว่าก้าวข้ามคั่วการเมืองกันแน่ในจดหมายี่ยพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนกนติกาการเลือกตั้งเป็นบัตรสใบาหารด้วยร้อย บอกว่านี่แหละครับคือผลงานการก้าวข้ามความขัดแย้งของลุงป้อมโดยมีอุปสรรคก็คือลุงตู่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับตอนนั้นเนี่ยผมซึ่งหมายถึงลุงป้อมเนี่ยนะครับตอนนั้นผมเป็นผู้นําพักพลังประชารัฐเป็นแกนนารัฐบาลมีแรงกดดันมากมายและเกินทั้งจากในพักและก็นอกพักแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันดีว่าแม้แต่ผู้นําในธรรมเนียบรัฐบาล ส่งสัญญาณผ่านคนใกล้ชิดว่าต้องกลับเป็นบัตรใบเดียวและปาติริสหารด้วย500เพื่อความได้เปรียบของพรรครัฐบาลตัดโอกาสที่จะชนะของพรรคฝ่ายค้านที่เป็นพรรคใหญ่เนื้อหาใจความว่าอย่างนี้นะครับไอ้คนเขียนจดหมายให้ลุงป้อมเนี่ยหน้าตีจริงๆเลยเรื่องนี้ลุงตู่เนโดนแฟนคลับตำหนิเยอะนะครับโทษฐานที่ไปปลุกระบอบทักษิณให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเอาเป็นว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยบางส่วน มันก็ไปไปตามจดหมายนี้แหละครับบางส่วนนะครับบางส่วนแต่มันจะมีบางส่วนที่จดหมายเนี่ยไม่ได้พูดถึงโดยเฉพาะเงื่อนปมที่ต่อเนื่องจากการแทงข้างหลังช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจลุงป้อมเองเนี่ยโดนคนใกล้ชิดปั่นหัวเยอะมากนะครับและคนที่ปั่นเนี่ยก็คือคนที่แทงข้างหลังลุงตูนนั่นแหละครับแถมคนที่แทงข้างหลังเนี่ยยังไปดิวกับพักเพื่อไทยคุยภาษาเดียวกับทักษิณชินวัตรซะด้วยเพราะฉะนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้กติกาการเลือกตั้งเนี่ยมันจึงมีเงื่อนปมที่ลับหลวงพลางซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือเอื้อประโยชน์ให้กับพักการเมืองขนาดใหญ่อย่างที่เห็นนี่แหละครับพักเพื่อไทยเนี่ยถึงได้คึกและเกินจะเอาแลนสไลด์ให้ได้แต่พักพลังประชารัฐนี่สิครับหดลงไปเรื่อยๆในแง่การเลือกตั้งเนี่ยลงป้อมแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนะครับจากการแก้รัฐธรรมนูญแทบไม่มีเลยหรือว่าจะมีดีอื่นๆอย,อยู่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เอาแล้วครับ ไหนๆก็ก้าวข้ามความขัดแย้งกันแล้วเนี่ยก็ต้องเชียร์ลุงป้อมเขาให้เป็นหัวหมูะลุงฟันต่อไปนะครับเพราะว่าไม่มีใครเหมาะไปกว่านี้อีกแล้วและเพื่อให้การก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับลุงป้อมเองต้องตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องราวดังต่อไปนี้ครับเรื่องของเรื่องคือสารปกครองสูงสุดเนี่ยมีคําพิพากษาให้ปปชเปิดเผยรายงานการแสวงหา ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนคดีของลุงป้อมจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรทราบกรณีไหนรู้ไหมครับกรณีที่ไม่แสดงว่ามีนาฬิกาข้อมือและแหวนประดับหลายรายการ ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวครับคดีนี้ลุงป้อมเนี่ยผ่านฉลุยปปชเคาะไปแล้วนะครับว่าไม่ผิดเพราะเป็นการยืมใช้โครงรูปและส่งคืนเมื่อใช้เสร็จฉะนั้นปปชเปิดมาเลยครับเปิดทุกตัวอักษรเลยนะครับมันจะได้เป็นการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลุงป้อมไปในตัวแต่แต่กระบวนการก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะสะดุดเพราะว่าจดหมายฉบ,บับที่10เนี่ยตบตูดได้ข้อความเรียกแขกนี่สิครับเรียกยังไงเรียกอย่างนี้ครับ ผมขอจบ Facebook ฉบับที่10และในฉบับที่11เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องเป็นนายกรัฐมนตรีต้องให้เกียรติสภาอย่างไรโปรดติดตามนะครับนี่เป็นบทสรุปส่งท้ายของจดหมายฉบับนี้เรียกว่าขยี้ลุงตู่บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะยกขาไม่ขึ้นเอานะครับ